น้าของกรมสรรพสามิตนะคะก็มีการแจกแจ,ง,แจงออกมาว่าอาจจะเก็บภาษีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแล้วนะคะตามมูลค่าของการปล่อยควันพิษออกมาคาดว่าจะเก็บเพิ่มคันละ1 5 0่งบถึงสองาบาทแต่ก็เชื่อว่าน่าจะไม่กระทบต่อการปรับราคาขึ้นนะคะทางผู้ผลิตอาจจะเลือกรับภาระเอาไว้เองค่ะ <c oughs> โดยรายงานข่าวจากกรมสรรพสามิตนะคะก็เปิดเผยว่าทางกรมนคาดว่าการพิจารณาจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ตามมาตราการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะทําให้มีภาระภาษี เพิ่มขึ้นเพียงคันละ150-250บาท แต่ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มราคาขายปลีกของรถจักรยานยนต์และทําให้ผู้บริโภคผู้มีไรายได้น้อยได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากผู้ผลิตอาจเลือกรับภาษีเลือกรับภาระภาษีเอาไว้เองนะคะโดยเป็นหลักการจัดเก็บภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อมและจะส่งผลดีต่อการสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมในประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังมีการศึกษาเก็บเก็บภาษีสรสมิตรขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะปัจจุบ บ้านนี้ค่ะคุณผู้ชมรถจักรยานยนต์ที่ใช้อยู่ในประเทศ80มีความจุข,ของกระบอกสูบไม,ม่เกิน150ซีซีราคาขายปลีกก็จะอยู่ที่30,000ถึง50,000บาทต่อคันซึ่งมีภาระภาษีสรรพสมิตอยู่ที่750ถึง1,250บาทต่อคันแต่ถ้ามีการจัดเก็บภาษีตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย0.5รของราคาขายปลีกหรือมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือ150ถึง250บาทต่อคันนะคะ ก็เป็นไปตามที่เราพูดคุยกันเมื่อวานนี้ว่าในง,งานไหนหรือว่าประเทศไหนที่ปล่อยมลภาวะเยอะนะฮะก<ช>็จะมปต้องเสียภาษีเพิ่มมากขึ้นนั่นอเองนะครับเมื่อวานนี้ก็บอกกันไปว่าสิงคโปร์นะคะก็เริ่มที่จะเก็บภาษีคาร์บอนกันแล้วด้วยครับ